สวัสดีค่ะพบกับสวยเฉียบเนี้ยบายโพสทีวีนะคะทุกเช้าแบบนี้นะคะ8 โมงถึง 9 โมงทางช่อง1 Workpoint สดๆกันเลยนะคะมาอัปเดตเรื่องราวกับพวกเรา3คนนะคะวันนี้คือคนไทยเนี่ยชอบเรื่องนี้มากเลยคุณเรื่องอะไรคะเรื่องผีอุ้ยโตมากับเรื่องนี้ค่ะนี่7วันจองเวรนะซีรีส์ทางช่อง1 Workpoint ก็เพิ่งออกไปโอ้ยดีมากนะคะเพราะอะไรเพราะคนชอบแบบชอบถูกทำให้กลัวเหมือนเป็นโรคจิตนิดๆนะคะจริงๆคุณชอบไหมคุณจิ๊บคุณชอบดูหนังผีปะไม่ชอบดูหนังผีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเล่าจะตั้งใจฟังมากพูดเลยว่าตอนนี้หนังชอบใช่ไหมชอบดูชอบถูกทำให้กลัวแต่ว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำอีกเลยนะหลังจากดูเสร็จแล้วทำไมมันต้องเป็นห้องน้ำด้วยไม่รู้นะกลัวไม่อยากมองขึ้นบนเดี๋ยวจะมีคนแบบอะไรอย่างเงี้ยหลอนตัวเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของโค้งร้อยศพที่รัชดาค่ะอุ้ยเพิ่งเป็นข่าวไปเนาะใช่อันนี้คือเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าโค้งร้อยศพอันตรายที่สุดใช่แล้วนะคะคือที่เรื่องนี้มาเป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อประมาณวันที่4คือต้นปีเนี่ยมีเว็บไซต์หนึ่งที่เขาต่อต้านความเชื่องมงายเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไปเหมือนแบบเอาเท้าอะเอาลูกเท้าไปเหยียบมาลายที่เขาไปตั้งกันไว้ที่โค้งร้อยศพเส้นวายอะพี่ชูใช่คือโค้งเนี่ยจะลงสะพานมาแล้วก็จะเป็นโค้งแล้วเขาบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนเอาของไปเส้นเป็นม้าลายเป็นไก่เป็นชุดสบายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดปัญหาคือจิ๊บอยากรู้ว่าใครเป็นคนบอกเขาว่าต้องเป็นม้าลายนะหรือว่าที่เนี่ยจะต้องเป็นช้างเท่านั้นนะหรือเป็นตุ๊กตาเท่านั้นบางที่เนาะแต่ม้าลายนี่คือความหมายคืออะไรฉันอยากรู้หรือว่าอยากให้สร้างทางม้าลายตรงนั้นหรืออะไรพูดสารตายายป่ะคะถ้าเป็นม้าลายไม่แน่ใจนะคะใช่ๆเขามีสารตายายตรงนั้นด้วยโอ้ใช่ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีภาควิจารณ์ว่าเอ้าไปลบหลู่อย่างนี้ได้หรอหลายๆคนจะติดกับคำพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราโตมากับคำนี้เลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าที่แถวนี้เนี่ยเวลาคนขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจะเห็นเหมือนแบบคนเดินผ่านหรือว่าเป็นแบบเหมือนเงาพาดผ่านถนนทำให้รถเสียหลักแล้วก็เป็นอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เลยล่าสุดค่ะก็มีการที่ไปเอาเดี๋ยวนะมีการที่สำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยสั่งให้ไปเอาสิ่งสักการะเครื่องเส้นไหว้ใต้ต้นโพตรงโค้งร้อยศพทั้งหมดเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ที่อื่นผู้คนแถวนั้นก็ตระหนกตกใจทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาคือนอกจากที่เขาบอกว่าจะมีเรื่องราวอุบัติเหตุเยอะแล้วเนี่ยก็เป็นที่ขอหวยขอหวยที่ชาวบ้านแตกตื่นนี่คือเรื่องนี้นะแล้วจะไปขูดที่ไหนคะก็อย่างเมื่อกี้ก็มีป้ายที่เขียนว่าม้าลายไม่มีที่ยืนแล้วนี่สะพานลอยดูนี่กลามไปถึงสะพานลอยลามไปถึงสะพานลอยค่ะในที่สุดนะคะก็มีหลวงพ่อวิทย์ค่ะจากสำนักสงฆ์ร่มโพธรรมที่ตำบลเมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเดินทางเข้าดูตุ๊กตาม้าลายแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ที่โคนต้นโพนะคะแล้วก็หน้าศาลอาญาจากนั้นหลวงพ่อวิทย์เนี่ยก็ขึ้นไปดูบนสะพานลอยที่มีคนวางตุ๊กตาม้าลายแก้บนเรียงรายเอาไว้นะคะจากนั้นก็ลงไปใช้มือเนี่ยจับไปที่ต้นโพแล้วก็อธิษฐานจิตสักพักหนึ่งแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกคือร่วมกันบอกดวงวิญญาณว่าจะเอาดวงวิญญาณเนี่ยไปบรรจุในพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลให้ดวงวิญญาณร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะซึ่งนายสุพิชไกรมากเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตจตุจักรเนี่ยก็บอกว่ามีการขนย้ายเกิดขึ้นวันเสาร์ที่17นี้นะคะเวลาประมาณ 9:30 น.เสาร์นี้แล้วนี่เสาร์นี้เขาจะขนย้ายกันแล้วนะแล้วที่สำคัญจะมีคุณริวจิตสัมผัสพิธีกรรายการคนอวดผีเนี่ยไปร่วมทำพิธีด้วยก่อนจะขนขึ้นรถบรรทุกทั้งหมดเลยนะคะคือจริงๆคำว่าโค้งร้อยศพมันก็เป็นเหมือนแค่ฉายาเนาะที่ชาวบ้านเขาเรียกกันขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าทำไมจุดนี้เนี่ยมันถึงได้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย คือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนของเขตในเมือง ทีนี้เนี่ยเขาก็มีการออกแบบมาให้มี4เลนด้วยกันซึ่ง4เลนเนี่ยก็จะรองรับความเร็วได้แค่ 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยพอช่วงดึกไงคนก็ขับรถเร็วแล้วก็มักจะหลุดโค้งแล้วเขาบอกว่ากระเด็นไปถึงอีกด้านหนึ่งของถนนเลยค่ะข้ามข้ามไปก่อนใช่แล้วโค้งนี้เนี่ยมันเป็นโค้งที่ค่อนข้างจะยาวถ้าใครสังเกตเนาะมันจะยาวแล้วมันจะไม่มีสโลปเหมือนเป็นจุดเอียงให้รถเกาะถนนมันไม่มีเทเหมือนสนามแข่งแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟเตือนด้วยก็เลยหลุดโค้งไปชนต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็เสียชีวิตเยอะหรือ
อีกอย่างหนึ่งเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นนั้นมันมีสถานเริงรมย์เยอะตอนกลางคืนใช่เส้นก็อาจจะเกิดจากการเมาหรือว่าประมาทด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยมีอีกความเชื่อหนึ่งด้วยอะไรคะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเกี่ยวกับอาถรรพ์หรืออะไรทั้งสิ้นเป็นแค่แบบกลอุบายที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกคือสมัยก่อนตอนที่ศาลอาญากำลังสร้างใช่ไหมก็มีคนงานคนงานเนี่ยจะชอบมักง่ายแล้วก็ไปปัสสาวะที่ต้นโพตรงนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยแบบว่าเฮ้ยยังไงดีงั้นจัดฉากเลยเอาผ้าไปผูกเอาเล็บเหมือนคนไทยเล่นกับความเชื่อของแล้วคนก็ไม่กล้าไปปัสสาวะตรงนั้นอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีความเชื่ออีกอันนึงว่าเป็นตัวตายตัวแทนใช่อะไรแบบนี้คนนี้เกิดอุบัติเหตุแถวนี้บ่อยแสดงว่าต้องตัวตายตัวแทนแน่ๆเลยซ้ำๆกันใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูค่ะความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั้งหลายแหล่กันว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะค่ะพี่ก็ว่ามันก็ยังไงอ่ะก็แล้วแต่บุคคลนะนะว่าจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่ส่วนตัวพี่เชื่อแล้วแต่คนนับถือก็ไม่ควรไปห้ามเขาใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าช่วงเวลาหวยออกเนี่ยต้องมีคนไปขอเลขผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับลองมีคนถูกสักงวดนึงอ่ะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆคนมากราบไหว้มาอะไรโดยส่วนตัวก็ลึกๆก็มีความเชื่ออยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่หรือว่าไปฟันธงว่าเราควรจะเชื่อมากเชื่อน้อยอะไรแต่ว่าตรงนั้นเราก็ให้ความสำคัญว่าน่าจะมีสิ่งที่มีความเชื่อของคนทั่วไปอยู่ฮะคิดว่าเชื่อไหมผมก็เชื่อแต่ว่าบางทีที่เขาว่าไปจัดแล้วก็มีคนบอกว่าแบบออกมาร้องกันว่าเดี๋ยวจะงุ้นเดี๋ยวอย่างนี้ผมว่ามันทีแบบมันมากไปคนเรามันจะต้องแบบพอดีทั้งแบบว่าทางไสยศาสตร์คือไสยศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าให้มันพอดีว่าความจริงกับไสยศาสตร์อ่ะตรงไหนที่เรียกว่าพอดีถ้าทำอะไรไม่ได้เลยตรงอื่นมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่แค่ปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็ไม่มีการปรับปรุงนะครับก็เฉยๆนะคะไสยศาสตร์จริงๆก็ไม่ได้มีความเชื่ออยู่แล้วค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับสติคนขับรถมากกว่าค่ะว่าเรามีสติดีไหมตอนขับขี่มากกว่าค่ะไม่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์จริงแล้วเป็นคนที่เชื่อแต่ว่าไม่เชื่อมากแต่ว่าไม่ลบหลู่นะคะแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวคือน่าจะเป็นคนขับขี่จราจรมากกว่าที่ต้องมีความรอบคอบปลอดไม่ประมาทนะคะนี่เป็นยังไงคะส่วนใหญ่ก็มีทั้งฝั่งที่เชื่อกับฝั่งที่คิดว่าสติดีกว่าเนาะมันต้องเป็นเรื่องของความประมาทเป็นเรื่องของสติเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ฟังเสียงของประชาชนไปแล้วนะคะจิ๊บก็มีเสียงจากทางฝั่งนักวิชาการบ้างดีกว่ามาเป็นทางวิทยาศาสตร์บ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะอย่างนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุท้องถนนนะคะก็ได้บอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเรามักจะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าเป็นเรื่องของความประมาทค่ะโดยมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนโค้งร้อยศพได้เนี่ยนะคะหน้าศาลอาญาก็จะเป็นเรื่องของการที่รถเนี่ยขับเร็วเกินกว่าที่ถนนได้ถูกออกแบบเอาไว้เพราะว่าเมื่อกี้ไอด้าก็บอกแล้วนะคะว่าถนนเส้นนี้เขาสร้างไว้เป็นเส้นในเมืองวิ่งได้แค่ประมาณ50ถึง70แต่ว่าบางทีเนี่ยเราขับเกิน70ไปความเขาเรียกได้ว่า stable ของรถที่จะเกาะติดถนนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแล้วมันก็ทำให้รถเราเนี่ยเกิดเสียหลักอุบัติเหตุต่างๆได้ด้วยก็อย่างเมื่อกี้สถิติเขาบอกว่าขับถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโค้งนั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎนะคะเขาก็เลยได้บอกด้วยค่ะว่าวิธีนะคะที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาโค้งร้อยศพนี้นะคะมีอยู่5วิธีด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือป้ายเตือนป้ายไฟแวบ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 ว่านี่นะคะโปรดใช้โปรดระมัดระวังนะคะหรือว่าลดความเร็วลงอย่างที่สองก็คือมาร์กิ้งค่ะเวลาเราขับรถเราจะต้องเคยเห็นนะคะที่เขาเขียนไว้ตรงพื้นถนนเลยว่าลดความเร็วอย่างนี้นะคะรวมถึงอย่างที่สามค่ะเตือนด้วยลูกระนาดอันนี้ได้ผลนะเพราะว่าบนทางด่วนเวลาที่เราขับเร็วๆแล้วเรารู้สึกว่ารถเรากรุกกรุกเอ๊ะอะไรเราก็จะช้าลงทันทีหรือว่าต่อมานะคะบีบถนนให้แคบ
บลงค่ะหรือว่าตีเส้นช่องทางนะคะเป็นสัญลักษณ์เตือนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขับมาถนนโล่งๆทางกว้างๆเราก็จะขับเร็วได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นตอกๆซอกๆซอยๆแคบๆบีบๆเราก็จะช้าลง มันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ที่ทำให้คนขับช้าลงนะคะรวมถึงอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้เพิ่งมีความรู้ใหม่เหมือนกันขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเพ้นสีทึบลงบนพื้นถนนค่ะเพราะว่าสีทึบเนี่ยนะคะจะช่วยให้รถเนี่ยยึดติดกับถนนได้ดีขึ้นรวมถึงนะคะทำให้หลอกคนขับได้ด้วยว่าถนนจะแคบลงให้ชะลอความเร็วเหมือนตีกรอบให้อ่ะเนาะสีทึบนี่ทำให้ยึดกับถนนล้อยึดกับถนนได้ดีขึ้นใช่ล้อยึดก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อันนี้วันนี้ที่พูดกันเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะลองคิดดูนะคะเพราะว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนทางนึงเหมือนกันในการตัดสินเป็นเกณฑ์การวัดในสังคมค่ะว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยต่อให้โลกหมุนเร็วขนาดไหนนะคะความเชื่อหรือว่าพื้นเพเดิมของเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบางทีไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยลองดูค่ะว่าอะไรคือจุดตรงกลางที่มันสามารถมาบรรจบกันได้ค่ะใช่แล้วคือความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราไม่รู้มีจริงไม่จริงแต่สิ่งนึงที่ควบคุมได้ก็คือตัวเราเองขับรถอย่างมีสติคือเมาแล้วอย่าขับแล้วก็อย่าขับให้เร็วเกินไปเท่านี้เองก็จะปลอดภัยทั้งตัวคุณแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมการจราจรด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักแป๊บนึงช่วงหน้าเรากลับมามีเทคนิคในการกินอย่างไรคือพัฒนาวิสัยการกินของเราให้ดีขึ้นนะคะพักสักครู่ค่ะบายโพสทีวีนะคะคุณผู้ชมขาหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงเวลาโมโหหิวสัตว์เรียบค่ะสัตว์เรียบสัตว์เรียบแล้วจิ๊บเชื่อว่าลมเสียด้วยผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้เลยดีกว่ามีปัญหาเรื่องการกินค่ะใช่แล้วเราหลายๆคนคงเคยได้ยินนะคะนี่ไงประเด็นเนี่ยไม่ได้ทานอาหารเช้าก็จะเป็นอย่างนี้จะรวนระบบรวนเราต้องเคยได้ยินคำว่า you are what you eat คือทานอะไรเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้นละค่ะนะคะดังนั้นเราจะต้องมาดูกันซิว่าวิธีการในการแก้นิสัยแย่ๆในการกินของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลย1ห้ามอดอาหารเช้าไม่งั้นจะพูดจาไม่รู้เรื่องแบบดิฉันนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เบสิกต้องรู้อยู่ดีทุกคนใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่เราควรรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเพราะว่ามันมีผลเสียมากมายเลยถ้าเราไม่ได้ทานเนี่ยหนึ่งพอคุณไม่ได้ทานอาหารเช้าในช่วงเวลาที่ท้องของเราเนี่ยลำไส้กำลังขยับเนี่ยลำไส้ก็จะบีบรัดตัวแต่พอไม่มีอาหารเข้าไปนางก็จะบีบอะไรที่ควรที่จะออกมาในตอนเช้ากลับขึ้นไปอ้าวอุ้ยตายอ๋อเอาเหมือนเอาของเก่ากลับไปใช้เหมือนกับเขากลับขึ้นมาเขารียูสร่างกายจะรียูสพอบีบกลับขึ้นมาปุ๊บร่างกายก็จะดูดซึมสารอาหารที่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่สารพิษกลายเป็นว่าดูดซึมสารพิษเข้าสู่ระบบเลือดสมองโดยเฉพาะวัยเรียนนี่นะคะก็จะแบบเสื่องซึมวันนั้นจะสมองช้าเฉยนะคะผิวหนังหน้าตาก็จะหมองไปด้วยใช่ไหมในระยะยาวนี่นะคะมันไปกระทบจนถึงอาจจะเป็นถึงโรคอัลไซเมอร์ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนการเริ่มต้นสตาร์ทการเผาผลาญในร่างกายนะคะเหมือนร่างกายเราไม่ได้ขยับมาทั้งคืนเหมือนได้อุ่นเครื่องใช่เลือดก็จะหนืดทุกอย่างหนืดหมดนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้รับประทานอะไรเข้าไปโดยเฉพาะน้ำตื่นขึ้นมาต้องน้ำก่อนนะคะก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยเจือจางมากขึ้นสามารถที่จะสูบฉีดไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นเขาก็บอกว่าการที่เราเนี่ยอ๋อใช่แล้วทำให้ขาดร่างกายขาดสารอาหารด้วยที่สำคัญนะคะดังนั้นง่ายๆเลยบางทีหลายๆคนแบบตื่นเช้ามาขี้เกียจทำอาหารจะมาให้ข้าวครัวเลยก็ไม่ใช่เรื่องนมซักกล่องโยเกิร์ตนะคะหรือไม่ตอนกลางคืนคิดเมนูไว้เลยว่าตื่นมาจะทานอะไรดีนะคะเขาบอกว่าเมนูที่ดีมากๆก็อย่างสมูทตี้ผัก
กรีกโยเกิร์ตนะคะเขาบอกกรีกโยเกิร์ตเนี้ยมีปริมาณโปรตีนมากกว่ากรีกทั่วโยเกิร์ตทั่วไปถึง1เท่าตัวนะคะทานแล้วเนี้ยอิ่มเร็วเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะอีก1นิสัยแย่ๆในการรับประทานก็คือการชอบดื่มแอลกอฮอล์อันนี้นอกจากว่าร่างกายจะแย่แล้วผิวหน้าทุกอย่างค่ะใช่แล้วแล้วก็รวมถึงอีกอย่างนึงแอลกอฮอล์นะคะล่าสุดประสบกับตัวเองคือเป็นคนที่โอเคยอมรับว่าเวลาไปงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีปาร์ตี้บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีถ้าเกิดท้องว่างหรือว่ามีอะไรที่อยู่ในท้องน้อยไปทานอะไรพวกนี้เข้าไปมันกัดกระเพาะระคายเคืองกัดกระเพาะแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องกระเพาะทะลุเลยก็ได้นะคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรที่จะดื่มเลยนะคะสาวๆสมัยนี้จะแบบมีความรู้สึกว่าต้องมีเข้าสังคมเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยต้องจีบนิดนึงเพราะว่าเป็นการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกฎที่คุณตั้งขึ้นเองจริงๆสังคมไม่ได้บอกว่าคุณต้องดื่มคุณตั้งเองนะคะเขาก็เลยบอกว่าสาวๆเนี่ยอย่าเสี่ยงกับการดื่มแอลกอฮอล์เพราะหนึ่งคุณจะทำให้ผิวคุณเสียเพราะคุณดื่มแอลกอฮอล์สังเกตปะจะฉี่บ่อยใช่ค่ะจริงพอฉี่บ่อยเราก็จะสูญเสียน้ำใช่แล้วผิวเสียจะเหี่ยวจะแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะไปกระตุ้นสารเอสโตรเจนแล้วเอสโตรเจนเนี่ยจะไปกระตุ้นเป็นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งไปกระตุ้นการเป็นมะเร็งได้อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นก็ต้องระวังนิดนึงเสี่ยงกับการเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะสมองจะถูกทำลายและที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าสมองผู้หญิงจะถูกทำลายโดยแอลกอฮอล์ง่ายกว่าสมองผู้ชายคือผู้ชายเขาทนทานต่อแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงพูดง่ายๆนะคะที่สำคัญคุณนอกจากจะเลวร้ายต่อร่างกายแล้ว คุณยังเสี่ยงที่จะโดนโจรโดนขโมยง่ายที่สุดเวลาที่คุณเมาสติไม่มีด้วยมันก็จะทำให้การประคองชีวิตน้อยลงใช่แล้วนะคะดังนั้นอย่าดื่มแอลกอฮอล์ดีที่สุดแล้วทานอาหารเช้าค่ะใช่ค่ะมาอันดับต่อไปนะคะจิ๊บเชื่อว่าอันนี้สาวๆหลายๆคนเป็นแล้วก็ไม่รู้วิธีว่าจะหยุดยังไงนะคะนั่นก็คือการกินดึกนั่นเองกินดึกนี่คืออร่อยกว่ามื้ออื่นก็ไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวเนื่องจากข้อของพี่ปอนก็คือตอนเช้าคุณไม่ทานใช่และกินดึกเนี่ยนะคะคือจะเขาเรียกได้ว่าระบบเผาผลาญเนี่ยคือตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยนะคะถ้าเรากินเยอะเนี่ยระบบเผาผลาญเรามันไม่ได้ย่อยเหมือนช่วงเช้าเพราะว่าระบบเริ่มเหนื่อยที่จะทำงานละก็จะเริ่มขี้เกียจเหมือนเราเนี่ยแหละที่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็ทำให้การเผาผลาญไม่เวิร์คค่ะการเผาผลาญน้อยลงและยิ่งกินดึกมากเท่าไหร่นะคะตื่นเช้ามาเราก็จะรู้สึกว่าหิวมากขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเขาบอกค่ะว่าน้ำย่อยมันจะเริ่มทำงานเร็วขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ย่อยไปมันยังอยู่สงสัยมาโดยตลอดเลยนะว่าเมื่อคืนกินเยอะมากทำไมตื่นเช้ามาหิวขนาดนี้ก็เพราะว่าระบบมันทำงานเยอะขึ้นใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้ลองทดสอบกับตัวเองก็ได้นะคะคืนนี้ค่ะลองเลยค่ะกินสักประมาณ2 ทุ่ม2 ทุ่มนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยให้ทานเยอะๆเข้าไว้เพราะว่าถ้าเราเกิดเราระหว่างวันทานเยอะตอนดึกเราก็จะรู้สึกว่าอืดอ่ะอืดนึกว่าเป็นตัวบวมอืดไม่กินแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นได้มันก็จะทำให้การกินมื้อดึกของเราเนี่ยน้อยลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงหลัง2 ทุ่มนะคะขอบอกเลยว่าใครที่กินแบบหนักๆอะไรเยอะๆคุณอาจจะมีสิทธิ์ว่าโรคอ้วนถามหาได้นะคะอีกอันนึงค่ะเป็นเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็น 100% คือการกินไม่คิดเพลินน่ะอย่างเช่นเวลาสังเกตง่ายๆเลยตอนดูหนังอ่ะเวลาเราอยู่ในโรงหนังป๊อปคอร์นถังใหญ่มากเรารู้ว่าเนี่ยคือจำนวนแคลอรี่เป็นพันน่ะเราก็กะแล้วว่าเราจะกินนิดเดียวดูหนังไปเพลินๆเพลินๆเพลินๆพอจบเรื่องหยิบถังป๊อปคอร์นกลับขึ้นมาเฮ้ยมันแทบไม่เหลือเลยอ่ะกินถังไปด้วยแทบจะแทบถ่ายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาจะกินอะไรนะคะเขาบอกเลยว่าต้องมีสติค่ะแล้วก็ต้องรู้ตัวทุกครั้งที่กินว่าเรากินอะไรเข้าไปมื้อจุกจิกระหว่างวันเป็นอะไรที่อ้วนมากที่สุดแล้วล่ะค่ะหรือว่าใครนะคะที่แบบอยากจะลองวิธีแบบเอ้ยไม่อยากกินจุกกินจิกแล้วอยากเลือกที่จะเลิกขอให้เลือกโหลดแอปพลิเคชันนี้ด้วยค่ะแอปพลิเคชันเขามีชื่อว่า My Fitness Pal นะคะแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะค่ะเวลาเรากินอะไรเข้าไปเรารีบกรอกเข้าไปเลยค่ะว่าเรากินอันนี้เข้าไปเขาก็จะคำนวณเลยค่ะว่าไอ้ที่เรากินเนี่ยมีกี่แคลอรี่และทั้งวันที่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยมันกี่แคลอรี่เราจะได้รู้ตัวแล้วเราก็จะได้สติเราเนาะใช่ความจริงเนาะใช่ค่ะและนี้ใส่สุดท้ายเลยค่ะคล้ายๆกับของพี่ปอนคือไม่ทานข้าวเช้าใช่ไหมของหนูไม่ทานข้าวเที่ยงค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าสมมติฉันทานข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวเที่ยงไม่ต้องกินก็ได้ไม่กินเย็นทีเดียวจริงๆแล้วเขาบอกว่า
การที่ไม่ทานข้าวเที่ยงเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในเลือดเราต่ำค่ะพอน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยเราก็จะกินเยอะขึ้นอ้าวใช่ค่ะแล้วมันจะมีอาการใจสั่นเหงื่อออกหิวง่ายสับสนมึนงงจนถึงความจำไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทานข้าวเที่ยงก็คือไม่เกินบ่ายสองใช่จะได้ผลดีค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติเราคิดว่าโอเคเที่ยงเราอาจจะไม่มีเวลาได้กินตรงเวลาเนี่ยเราอาจจะตอนพักช่วงเช้าสายๆแล้วก็ทานรองท้องไว้สักหน่อยค่ะแล้วที่ดีที่สุดคือทูน่ากระป๋องค่ะอ๋อใช่เพราะว่าไขมันใช่ไหมคะก็เป็นไขมันที่ดีด้วยจากปลาทูน่าเป็นไขมันชนิดดีคือ HDL ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวให้พลังงานต่ำด้วยแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีกว่าเนื้อสัตว์อีกใช่แล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้โอเมก้าที่ช่วยซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหิวจัดหรืออะไรคุณพกเอาไว้หรือจะเป็นผลไม้เป็นผักให้ทานเล่นก็ได้ดีกว่าขนมกรุบกรอบขบเคี้ยวทั้งหลายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากนะคะเผื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนนิสัยการกินนะคะแล้วก็จะได้หุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็ดูจิตแจ่มใสด้วยใช่แต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะสดใสและเบิกบานมากขึ้นยังไงวันนี้มีดนตรีที่แบบฟังแล้วเพลินหูมากมาเล่นให้ฟังด้วยในรายการเลยนะคะแจ๊สJazz. นะมีแจ๊สมาให้ฟังสดๆเลยนะพักกันสักครู่อย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะที่อยากได้ของกุ๊กกิ๊กที่บริษัทมุ้งมิ้งมาประดับบ้านของต่อไปนี้มีความเชื่อว่าอาจทำให้คุณดวงตกอย่างแรกหมีแม้จะน่ารักแต่การมีไว้ในบ้านอาจทำให้คนในบ้านไม่ทันคนแมวอาจทำให้คุณถูกฉกฉวยผลประโยชน์และหนูจะทำให้ถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะFly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Oh, you are all I long for. Oh, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.คณะดุริยางค์คศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเดียวกันแหละหรอใช่ก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนดีไหมคะเชิญค่ะครับนายกิติเมธสุขเพื่อนครับจ้าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตยกไมค์ให้นิดนึงนะคะชื่ออะไรนะคะอีกทีนึงค่ะนายกิติเมธสุขเพื่อน
ค่ะน้องไนท์ electric bass ใช่ไหมคะไนท์เล่น electric bass ค่ะต่อมาค่ะบิวค่ะร้องนำค่ะบิวร้องนำนะคะดนครับแซกโซโฟนครับไม่ได้มีเท่านี้นะคะ ค่ะขอเรียนเชิญผู้ฝึกสอนค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาในวันนี้เนี่ยนอกจากจะมาเล่นเพลงให้เราฟังสวยๆแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือ Thailand Jazz Competition 2015นั่นเองนะคะสอบถามอาจารย์ค่ะถึงรายละเอียดของงานนี้ค่ะจริงๆงานนี้เป็นงานการแข่งขันประกวดดนตรีแจ๊สชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นงานเดียวในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเราเรียกโครงการนี้ว่า Thailand Jazz Competition นะครับจัดเป็นครั้งที่10แล้วครั้งที่10แล้วครับผมอุ้ย10ปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้คือยังไงคะมีกรรมการที่แบบเราน่าจะจับตามองว่าครับผมครั้งที่10นี้เราก็จะทำให้พิเศษหน่อยเราจะจัดเป็นคล้ายๆเป็นเฟสติวัลเป็นเทศกาลดนตรีแจ๊สเลยก็จะมีลักษณะการผสมผสานกันครับระหว่างการแข่งขันด้วยแล้วก็การแสดงดนตรีจากนักศึกษาของดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็การแสดงดนตรีของผู้ชนะจากการแข่งขันปีที่ผ่านมาเป็นการรวมตัวกันเราเรียกว่า TJC All Stars นะครับแล้วก็เป็นการแล้วก็มีโชว์ของคณะกรรมการที่เราเชิญมาจากสิงคโปร์จากเดนมาร์กแล้วก็จากอเมริกามือปิโนชื่อเจอร์มี่มอนเทโรนะครับเป็นปิโนแจ๊สที่ค่อนข้างเก่งมากๆเราเชิญมาเป็นกรรมการด้วยแล้วก็มาเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับน่าสนใจมากๆก็เรียกได้ว่ามันก็กึ่งกับเป็นการเป็นแจ๊สเฟสติวัลเลยใช่ไหมคะโอ้โหงานมีกี่วันอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันที่16มกราคมจนถึงวันอาทิตย์นี้วันที่18ที่เอเชียทีเดอะรีลฟรอนต์ครับบัตรฟรีไหมคะหรือว่าฟรีเข้าชมได้ฟรีเลยครับฟรีด้วยก็เดินเข้าไปในงานดุ่มๆได้เลยบรรยากาศดีด้วยครับช่วงหน้าหนาวใช่หลายๆคนที่ชอบเพลงแบบนี้นะคะแต่หลายๆคนที่แบบไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับเพลงแจ๊สเท่าไหร่ถามอาจารย์ดีกว่าว่าเพลงแจ๊สเนี่ยแตกต่างกับเพลงป๊อปยังไงเอาแบบจุดเด่นจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่า improvisation คือการต้นสดเนี่ยครับก็คือเหมือนว่าไม่มีการนัดกันอย่างเงี้ยครับก็คือเราอาจจะมีเรื่องของโครงสร้างเพลงที่มีกรอบอยู่แต่เรื่องของการเล่นเนี่ยก็คืออยู่ที่โมเมนต์นั้นๆเลยว่าใช่ฟีลลิ่งเนาะถ้าอย่างนั้นแล้วแต่เราว่าเราจะเล่นอะไรก็ได้ไม่ผิดเลยใน แจ๊สใช่ไหมแต่ก็ยังมีกรอบเป็นโครงสร้างของคอร์ดอะไรอยู่อย่างเงี้ยอ๋อเป็นโครงสร้างเหมือนกันแต่เล่นตามอารมณ์เป็นโมเมนต์นั้นเหมือนเป็นการพูดคุยกันเมื่อกี้เห็นนักร้องอ่ะนักร้องก็จะไม่เหมือนนักร้องทั่วไปใช่ก็จะเป็นเก๋ๆเป็นค่ะล่างชื่อเดิมมือดูแบบอ้าวชิลไปเรื่อยใช่คือมีดูมีอินเนอร์ส่วนตัวชอบนะคะอยากจะทำแจ๊สบ้างแบบแล้วแต่อารมณ์ฉันทำไมทุกคนต้องเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะนิดๆนิดๆแล้วดังนั้นถ้าสมมติว่าในวันทั่วไปที่ไม่ได้มีเทศกาลแบบนี้ค่ะเราสามารถจะไปหาฟังเพลงแจ๊สแบบน้องๆพูดได้ที่ไหนบ้างคะจริงๆอาจจะมาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของคณะดุริยางค์ก็ได้ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเป็นคอนเสิร์ตของคณะคอนเสิร์ตซีรีส์ว่าของอาจารย์เล่นด้วยของนักศึกษาเล่นด้วยยังไงฝากติดตามที่ www.music.su.ac.th ครับค่ะก็จะทราบกิจกรรมของคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรตลอดใช่แล้วแล้วอย่างงานเมื่อกี้งานแจ๊สนี้นะคะคือถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปเลยที่024245623ต่อ16นะคะค่ะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเย็นๆเลิกงานแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะลงไหนนะคะก็ขอแนะนำแล้วกันนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ Asia Teak นะคะไปได้ที่ Riverfront ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเอาล่ะเพลินยำช้าใช่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเบรกหน้านะคะทิ้งท้ายเบรกนี้ไปด้วยเพลงแจ๊สเพราะๆเชิญค่ะI wish you bluebirds in the spring To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this I wish you love And if you like A lemonade to cool you And some leafy clay I wish you health But more than well บ้างค่ะกินฟินิตี้ค่ะ
พูดถึงเรื่องกินถ้าพูดถึงอาหารสุขภาพตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วทุกคนใช่แล้วทุกคนก็จะต้องคิดว่าหุยคือจะไม่อร่อยกินยากไม่อร่อยแน่นอนต้องจืดรสชาติแย่พูดเลยส่วนตัวทานกันไหมคะเอาจริงๆก็ชอบนะคลีนจริงเหรอจิ๊บกินไม่ได้ผักมันเยอะแล้วมันอะไรก็ไม่รู้มันไม่อร่อยไอ้น้ำปั่นๆตอนแรกเห็นแบบเฮ้ยเขาแต่งกันซะน่ากินถ่ายรูปซะสวยแล้วก็ไปลองมาครั้งหนึ่งรสชาติเป็นไงคะจริงเหรอมันอารมณ์เหมือนแบบน้ำผักปั่นมันขมๆอะมันคือแบบขมๆแล้วก็แบบแห้งๆอ่ะเหมือนคนไทยอ่ะติดกินรสจัดอะไรก็ต้องแซ่บต้องแบบเข้มไว้ก่อนใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผลิตแล้วก็คุณนัทจะพาเราไปเหมือนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารเพื่อสุขภาพโอ้โหเปิดสวยใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็ดๆทั้งหลายโอ้ดีรักเห็ดชอบจริงรักเห็ดจริงไทยฉันไปดูเห็ดด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะกินฟินิตี้วันนี้ขอแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพที่รับรองว่ารสชาติต้องดีด้วยจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณรี่นะครับเจ้าของร้าน Mushroom Hut Cafe ครับผม สวัสดีครับพี่รี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมต้องชื่อ Mushroom Hut Cafe ครับครับก็เดิมทีเนี่ยผมทำฟาร์มเห็ดอยู่ครับทำเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับแล้วก็มีความคิดว่าเออเราอยากมีหน้าร้านขึ้นมาก็เลยคิดจะทำคาเฟ่นี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะมีหน้าร้านแล้วก็แบบให้คนได้เทสเห็ดของเราครับใช่ครับแสดงว่าต้องแบบสดมากๆแล้วดูเป็นออร์แกนิกมากๆเลยครับเพราะว่าเราแอบไปเดินดูเมื่อกี้มีผักทุกชนิดที่ปลูกเองที่นี่เลยนะชิมมาแล้วแอบชิมมาแล้วครับ อันนี้ลงขั้นตอนการปลูกการแบบว่าดูแลเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเราไม่มีสารพิษนะวันนี้เราไม่มีวันนี้ต้องกอดซึ่งต้องการมากตอนนี้สารพิษเยอะมากค่ะให้งั้นสำหรับเมนูนี้ร้านที่เห็ดตรงหน้านี่โหเห็ดเยอะมากเลยแล้วน่าทานมากอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้เป็นเห็ดสมุนไพรครับเป็นสูตรพิเศษที่ทางร้านทำขึ้นมาเลยอันนี้เป็นแบบยังไงคะทอดอันนี้เป็นเห็ดเรานำไปตากแห้งเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับครับก็นำไปตากแห้งแล้วเราก็นำมาปรุงรสครับนำมาทอดแล้วก็ปรุงรสและเนี่ยรู้ไหมว่าใช้สมุนไพรเยอะมากเลยนะกว่าจะได้เป็นจานเนี่ยแล้วมีอะไรบ้างที่ช่วยบอกหน่อยอันนี้ก็จะมีตะไคร้ครับใบมะกรูดพริกแห้งครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็มาปรุงรสปรุงรสน่าแซ่บนะนี่หรอคะตัวนี้เป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานย่างครับเป็นยังไงบ้างคะกรรมวิธีบอกได้ไหมคะเนี่ยตัวนี้สิ่งสำคัญเลยคือเห็ดเราจะสดมากๆครับคือเก็บมาปุ๊บเราก็จะย่างเลยคือประมาณว่ายังไม่ตายอ่ะครับประมาณนั้นครับยังดิ้นอยู่ฮะสดมากๆแต่เขาดูน่าทานมากเลยอ่ะเราก็จะมาฉีกแล้วก็นำมาย่างเห็ดนางฟ้าภูฐานเนี่ยก็จะเป็นเห็ดที่มีรสชาติที่ดีครับถ้าเทียบกับเห็ดตัวอื่นนะครับ texture เขาจะค่อนข้างจะหนานุ่มแล้วก็กรุบกรุบนิดนึงกว่ามันจะโตมาเป็นไปยืนในจานที่เราได้ชิมใช้เวลาประมาณสัก 7-10 วันครับแล้วเราก็สามารถเก็บได้เร็วมากเลยอ่ะส่วนตัวนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นมะนาวออร์แกนิกด้วยว้าวแล้วก็พริกขี้หนูสวนออร์แกนิกเหมือนกันครับซึ่งจะหอมมากๆตัวนี้ทานแล้วจะได้สุขภาพมากๆเลยเพราะว่าเห็ดตัวนี้ก็เป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ต้านเรื่องมะเร็งด้วยชิมเลยละกันครับผมเชิญรู้สึกว่าน้ำจิ้มรู้สึกได้ถึงความหอมของมะนาวอ่ะคือมันเตะจมูกขึ้นมาเลยส่วนเห็ดสมุนไพรอันนี้ขอชมแล้วว่าคล้ายๆเหมือนเราทานแบบหมูแดดเดียวเลยอ่ะแล้วมันครบรสที่สำคัญคือมันไม่เค็มอะค่ะแต่อันนี้รสชาติมันจะเป็นแบบรวมๆกันแล้วกลมกรอบสำหรับผลิตนะครับชอบเห็ดย่างมันเฮลตี้ครับมันได้ประโยชน์นะครับแบบไม่มีน้ำมันมันเป็นคลีนฟู้ดครับและน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเขาปรุงรสได้แบบแซ่บมากแล้วก็มีพริกอะไรเงี้ยสุดยอดครับทำไมเราต้องมาไกลถึงนี้เพราะว่าทุกอย่างสดและเป็นออร์แกนิกใช่แล้วที่สำคัญว่าออร์แกนิกอย่างเดียวไม่พออร่อยมากใช่เลยวันนี้ต้องขอบคุณ
คุณที่รีบมาครับผมขอบคุณมากๆด้วยครับครับผมขอบคุณครับคุณค่ะคราวหน้านะคะนัดกับคุณผลิตจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆจะเป็นออร์แกนิกแบบนี้หรือเปล่านะคะต้องติดตามเราสองคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะอร่อยจริงๆนะคะเป็นยังไงคะกับร้าน Mushroom Hut Cafe ค่ะอุ๊ยถ้าอยากทานต้องตามไปถึงไหนคะเนี่ยอยู่สามโคกปทุมธานีเองค่ะใกล้ๆขับรถแป๊บเดียวถึงโอ้น่าทานเนาะชื่อปอนชอบใช่ไหมแบบที่ทุกอย่างคือปลูกออร์แกนิกเองพริกกระเทียมทุกอย่างออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกหมดโอ้ดีจะตามไปทานเนาะจ้ะที่เลิศก็คือตรงที่ว่าเขาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งมันเหมาะกับรสชาติที่คนไทยชื่นชอบก็เลยกินได้แบบออร์แกนิกด้วยแล้วก็แซ่บด้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนึงของคนที่รักอาหารสุขภาพนะครับตามไปได้ที่สามโคกปทุมธานีมัชรูมฮัทจ้ะมาถึงชิคอะฮอลิกของจิ๊บบ้างดีกว่านะคะวันนี้จิ๊บจะไปพาทุกคนค่ะไปดูงานอาร์ตArt. ศิลปะนะคะที่จะช่วยสรรสร้างบ้านของคุณเนรมิตบ้านของคุณนะคะให้สวยงามได้เปิดยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าที่นี่ที่จะพาไปนะคะเขามีชื่อว่าบ้านช่างเพนค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นช่างที่เพนรูปหรือว่าโอ๊ยทำไมชอบวาดกำแพงผนังจังเลยนะคะแต่เป็นยังไงใช่เหมือนเด็กๆเลยเนาะพวกเราอ่ะก็พวกเราใช่ไหมเป็นจิตรกรฝาผนังเหมือนกันนะถ้าอยากรู้นะคะว่าบ้านช่างเพนที่วันนี้จิ๊บจะพาไปดูในช่วงชิคอะฮอลิกเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าไปชมเลยดีกว่าค่ะค่ะบ้านช่างเพชรของเราเนี่ยคือจะคํานึงถึงดีไซน์ของบ้านลูกค้าผมก็จะคํานึงถึงงานดีไซน์มากกว่าเราฟังคอนเซ็ปต์ลูกค้ามาก่อนแล้วเราก็อาจจะออกแบบให้ลูกค้าเพิ่มไปที่ควรคํานึงก็คือดีไซน์ของบ้านรวมทั้งงานตกแต่งภายในบ้านแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วถึงจะมาคิดถึงเรื่องงานเพ้นท์ว่ามันเหมาะมั้ยคือคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็นแบบที่เขาชอบอย่างแรกนี่คือก่อนจะหาข้อมูลเราต้องไปดูบ้านลูกค้าก่อนหรือว่าสไตล์บ้านวินเทจจะเป็นแบบนี้เพ้นท์แบบนี้เราก็ไปดูบ้านแล้วก็ไปวัดขนาดพื้นที่แล้วก็ดูเฟอร์นิเจอร์ดูการตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็รับคอนเซ็ปต์จากลูกค้าหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบจริงๆระยะเวลามันอยู่ที่รายละเอียดด้วยวินเทจที่แบบเขียนง่ายๆก็มีแล้วก็วินเทจที่แบบว่าเขียนแบบว่าเก็บรายละเอียดเยอะๆก็มีส่วนใหญ่ถ้าผนัง3เมตรคูณ2เมตร50อย่างเงี้ยถ้าเป็นภาพวิวเต็มๆอย่างเงี้ยก็ประมาณ3วันก็คือองค์ประกอบมันต้องได้ด้วยอย่างเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นสไตล์เกือบเดียวกันน่ะสไตล์วินเทจเฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็นไม้เชฟอะไรต่างๆเนี่ยก่อนจะเพ้นท์เนี่ยผมจะแนะนำว่าเอ้ยมันไม่เข้านะเพราะว่าเราก็คืออย่างลูกค้าบางคนเขาก็ให้เกียรติเราไงเขาก็เห็นเราทำทางด้านนี้มานานเรามองงานออกอาจจะลองให้ออกแบบมาให้เขาดูก่อนอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวเขาจะคุยกับเราว่าแบบนี้นะพี่ไม่ชอบนะเปลี่ยนสีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ชอบครับงานสไตล์ของบ้านช่างเพ้นท์ก็คือเขียนดูสบายๆถ้าเป็นวินเทจนะครับเบาๆดูสบายๆนวลๆเป็นเอิร์ธโทนนะครับเราจะเขียนแบบสไตล์ยุโรปเลยเพราะว่าผมเคยเพ้นท์เฟอร์นิเจอร์ให้ในโรงงานที่เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นต้องส่งยุโรปกับอเมริกาถึงเราเป็นอาร์ติสต์แล้วก็ถึงเราทำงานศิลปะเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือตรงไปตรงมาคำพูดตรงไปตรงมาตรงต่อเวลาการเข้าทำงานอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านลูกค้าเกือบทุกหลังหรือว่าร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีกำหนดวันเปิดเสร็จเมื่อไหร่งานเพ้นท์เราอย่างเงี้ยผมจะระบุในแบบทุกครั้งว่าทำงานระยะเวลาในการทำงานกี่วันบ้านช่างเพ้นท์ทำงานได้หลายสไตล์แล้วก็มีผลงานมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วนะครับเรามีการออกแบบให้ก่อนเรามีการมองสไตล์
สไตล์บ้านของลูกค้าเนี่ยแล้วเราก็ออกแบบให้ครับดูได้จากในเว็บไซต์บ้านช่างเพ้นท์นะครับก็คือไม่ว่าจะบ้านหลังเล็กขนาดไหนหรือว่าหลังใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ทำได้หมดการตกแต่งบ้านแต่ละหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวครับก็คืองานเพ้นท์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นงานตกแต่งบ้านอย่างหนึ่งละมันก็เป็นพ็อปที่มันอยู่ติดผนังอ่ะเราอาจจะเพ้นท์เป็นหลายๆสไตล์ตรงนี้มันก็ช่วยให้บ้านแบบว่าดูดีขึ้นเช่นมุมห้องรับแขกหัวเตียงนอนจนกระทั่งแบบว่าเอ้ยอาจจะเพ้นท์ลามไปถึงหน้าบานตู้อะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็คือศิลปะในการตกแต่งบ้านครับเปิดมาแบบอาร์ตอาร์ตเหมือนกันนะคะรับกลับมาเพราะว่าเมื่อกี้ค่ะ ขอโทษค่ะนี่นะคะรูปที่อินเสิร์ตไปเมื่อกี้นะคะก็คือฝีมือค่ะของบ้านช่างเพ้นท์เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นงานอาร์ตชนิดหนึ่งนะคะที่จะอยู่บนบ้านคุณสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะใช่จิ๊บชอบที่ใช่จิ๊บชอบที่เขาวาดกำแพงอ่ะแล้วดูเป็นวิวแบบถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคอนโดนะคะแล้วก็แบบผนังห้องนอนเราเป็นวิวอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกตื่นมาแล้วแบบสดชื่นสดชื่นอ่ะหรือว่าจะเป็นโลกใต้ท้องทะเลเดลวิทขึ้นมาอยู่ในห้องเมอร์เมดของเราอย่างเงี้ยหนูชอบสไตล์วินเทจเมื่อกี้นะสวยเนาะถ้าเกิดเขาบอกคุณว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปวาดให้ฟรีคุณจะขอให้เขาวาดรูปอะไรอุ๊ยถ้าเป็นจิ๊บหรอจิ๊บก็คงจะเป็นแบบวิวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าชอบวิวใช่คุณหนูจะเป็นหมู่บ้านคาวบอยผสมกับอินเดียแดงเก๋ๆชอบฉันก็ชอบวิวเหมือนกันแล้วก็จะใส่แต่งตัวเหมือนขี่ม้าอยู่บ้านทุกวันเลยแต่งตัวขี่ม้าอยู่ในบ้านอย่างงี้สนุกสนานได้นะคะค่ะปอนแต่ปอนเหรอปอนก็ชอบวิวเป็นคนชอบวิวเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เราก็ถือว่าเอาใจอาร์ตมากเลยนะไหนจะมีเพลงแจ๊สไหนจะมีเรื่องของการเพ้นต่างๆนะคะก็วันนี้เอามาเสนอมุมมองแปลกๆค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกทางเรื่องนึงค่ะในการตกแต่งบ้านในการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างออกไปบางทีเราอยู่กับความซ้ำซากจำเจรูทีนเดิมๆตลอดเวลาถ้าเกิดว่าฉีกกรอบออกมาหน่อยหลุดออกมาอีกนิดนึงอาจจะมีโลกสวยงามที่รอคุณอยู่ได้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะร่วมสนุกกับเราได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะคะสวยเฉียบเนี้ย by Post TV พิมพ์เข้าไปเลยค่ะไปแสดงความคิดเห็นในหลายๆเรื่องทุกวันเนี่ยเรามีเรื่องเมาการวันนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นก็ได้ว่าคุณมีเรื่องเหี้ยนๆเหมือนกับโค้งรอยศพมีที่ไหนอีกบ้างบอกเรามานะคะหรือว่าเมื่อวานนี้วิธีการประหยัดเงินอย่างที่บอกแล้วว่ามีหนังสือมาแจกอาทิตย์นี้3เล่มนะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถจะเข้าไปได้นะคะใน Facebook Fanpage ของเราจ้ะอย่าลืมกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าทางที่นี่ช่อง1 Workpoint ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ทางช่อง1 Workpoint นะคะและตอนนี้ Workpoint ของเราก็มีช่องทาง YouTube แล้วด้วยค่ะติดตามชมรายการดีๆย้อนหลังก่อนใครได้เลยนะคะกดปุ่มนี้เลยแล้วเจอกันค่ะ